ย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชน KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพุธกลางสัปดาห์กันแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันที่7เอ้ยไม่ใช่วันที่5วันที่5กรกฎาคม2560นะคะอยู่กับปอมปริชาพรหมโยธีค่ะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเข้าสู่วันพุธแล้วนะเมื่อวานมันยังไงกันบ้างลงแบบไม่ลืมหูลืมตากันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาแรปอัพกันอีกทีนึงแต่ว่าเมื่อคืนนี้ถ้าเกิดจะมาพูดถึงตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐยังไม่มีอะไรนะเพราะเขาปิดทำการเนื่องในวันชาติของเขานะคะย้ำช่องทางการรับชมอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะมาถึงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากด้วยไม่ได้พูดมานานแล้วฝากแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวwww.channel8thailand.comอันนี้ก็จะเป็นแบบ HD เลยนะคุณผู้ชมก็ลองเข้าไปดูได้นะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะก็ไปดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะก็พิมพ์คำว่า Channel เนี่ย CHANNEL แล้วก็เลข8สัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะโหลดฟรีค่ะนี่ก็ HD เหมือนกันค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นเห็นมีคุณผู้ชมถามมานะว่าจะหาที่ไหนยังไงเอาส่งอินบ็อกซ์เข้ามาบอกด้วยขอเบอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพราะว่าปอมไม่สามารถที่จะส่งไปหาคุณผู้ชมได้ก่อนอินบ็อกซ์เนี่ยคือไม่ได้ส่งไม่ได้ไม่เข้าใจมันก็ส่งเข้ามานะบอกปอมว่าต้องสนใจในส่วนของตัวอุปกรณ์ Roku TV นะคะก็เนี่ยจะมีแค่ USB กับตัวรีโมทเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมก็เอาไปเสียบกับทีวีได้ทุกช่อง 3,000 กว่าช่องทั่วโลกเนี่ยดูได้หมดเลยนะคะแล้วก็พอไปเสียบกับทีวีปุ๊บเนี่ยก็ต่อเน็ตพอต่อเน็ตปุ๊บเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็ดูได้เลยนะดูหนังไทยหนังเทศดูซีรีส์นะแล้วก็ดูทีวีดิจิตอลได้ทุกช่องเลยนะคะไม่ต้องเสียรายเดือนไม่ต้องเจาะผนังไม่ต้องพึ่งช่างไม่ต้องปีนกำแพงปีนหลังคานะก็ดูได้หมดนะคะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถพกพาไปได้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็ขอแค่มีเน็ตแล้วก็ทีวีมีช่อง HDMI เท่านั้นละค่ะก็ชมได้แล้วนะคะ อีกหนึ่งช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com นะคะนี่ก็รับชมได้เช่นเดียวกันนะคะช่องทางการส่งคอมเมนต์หรือว่าข้อความนะอย่าลืมกดไปที่ลิงก์วิดีโอก่อนนะคะพอกดลิงก์วิดีโอเสร็จแล้วก็เนี่ยต้องเห็นแบบคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะใต้วิดีโอนี้แล้วก็สามารถส่งได้เลยถ้าเกิดไปส่งอินบ็อกซ์หรือว่าไปส่งข้างนอกเนี่ยปอมจะมองไม่เห็นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็ SMS ค่ะ4642828 4642828นะคะเข้ามาแล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ปอมบอกเลยปอมลืมเอา iPad มาเพราะฉันจะไม่มีตัวช่วยก็เดี๋ยวต้องคอยรีเฟรชตลอดเวลาเนี่ยเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรกับโทรศัพท์นะมันจะไม่ค่อยเห็นข้อความที่คุณผู้ชมโพสต์มาไงปอมต้องคอยรีเฟรชอยู่เรื่อยๆนะคะก็มาเข้ามาดูในส่วนของตลาดหุ้นกันนะคุณผู้ชมเราจะข้ามของสหรัฐไปเลยเราจะกระโดดมาที่ภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้จริงๆเนี่ยประเด็นเนี่ยมันมีหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของกรณีเกาหลีเหนือนะยิงขีปนาวุธนี่แหละซึ่งหลายๆคนมองเป้าว่าน่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะก็เลยเกิดความกังวลนี่แหละคุณผู้ชมมีแรงเทขายกันออกมานะคะในส่วนของหุ้นเนี่ยนิกเกอิก็ลบเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนก็ลบฮังเซ็งฮ่องกงบวกขึ้นมาได้นะแล้วก็เวสเต้ไต้หวันติดลบนะคะคอสปีเกาหลีใต้บวกมาได้นิดหน่อยนะเลือกข้างอยู่นะคุณผู้ชมส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้บอกไปแล้วติดลบไป 5.30 จุดนะหรือว่า 0.34% นี่คือภาพตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้แท่งแดงแป๊ดเลยคือของไทยอ่ะนอกจากมีเรื่องของต่างประเทศแล้วใช่ไหมมีเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกบัตรเครดิตอ่ะว่าทางแบงก์ชาติเขาจะมีมาตรการคุมเข้มแล้วก็คนที่เจอหนักๆเมื่อวานนี้คงจะเห็นกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ KTC นะโดนไปเต็มๆเลยเมื่อวานนี้ลงร่วงแรงมากเดี๋ยวให้ดูภาพ KTC ไปด้วยนะเนี่ยคือ KTC โอ้โหเมื่อวานไปต่ำสุดนี่ก็100บาทเป๊ะเลยไม่หลุดมาค่าเงินบาทอันนี้ก็ได้แข็งค่านะคะ
ตอนนี้ล่าสุด33.97สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็นอกจากนี้แล้ววันนี้จะมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินคือรู้อยู่แล้วแหละว่าคงจะไม่มีการทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าที่แน่ๆคือเขาจะพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวต้องติดตามกันด้วยนะส่วนประเด็นเรื่องที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้เห็นบอกว่าทางสภาความมั่นคงของ UN เนี่ยค่ะของสหประชาชาตินะคะก็จะมีการประชุมกันในช่วงบ่ายๆจะประชุมลับกันช่วงบ่ายคือหลังจากที่ทางด้านของทูตสหรัฐประจํา UN เนี่ยขอให้เปิดการประชุมฉุกเฉินเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้เราติดตามดูแล้วกันนะคะมีหลายเรื่องมากเลยขนาดตลาดหุ้นสหรัฐปิดนะยังมีเรื่องอื่นที่อยู่นอกสหรัฐที่เข้ามาส่งผลเราอีกเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อหลังจากที่เมื่อวานนี้เจอแท่งแดงเข้าไปนะคะเราจะมาพูดคุยค่ะกับทางด้านของคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะคุณอ๋องสวัสดีค่ะคุณอ๋องคะครับค่ะคุณอ๋องวันนี้เป็นไงต่อดีคะตลาดหุ้นไทยครับเมื่อผมว่าคือภาพระยะเนี้ยหรือว่าภาพข้างหน้าเนี่ยอาจจะต้องระวังในทางอ่อนตัวลงนะครับน่าจะมีโอกาสอยู่แล้วก็ถ้าเป็นกรอบบนน่าจะผมว่าน่าจะถูกจำกัดที่บริเวณสักแถวประมาณ 1,580 จุดนะครับน่าจะยังไม่ผ่านนะฮะค่ะแล้วก็โอกาสลงเนี่ยคือมองแนวรับที่เป็นทาร์เก็ตเนี่ยเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 1,560 จุดนะครับโดยถ้าการไหลลงจะชัดขึ้นเนี่ยก็คือจะหลุด 1,568 ลงมานะครับสำหรับภาพตลาดก็อาจจะมองไม่ค่อยดีที่มองไม่ค่อยดีเพราะอะไรเพราะว่าต้องระวังตัวฟันโฟต่างชาติเหมือนกันนะครับที่ตอนนี้เริ่มกลับมาเป็นลบละนะครับอย่างในเมื่อวานนะครับก็ขายทั้งสามตลาดเลยนะครับในเซ็ตเน็ตเซลอยู่ที่ประมาณ800ล้านบาทนะครับตลาดฟิวเจอร์ก็เป็นช็อตด้วยประมาณ700กว่าสัญญานะครับตราสารหนี้ก็ขายประมาณ200กว่าล้านบาทนะครับที่ต้องตามตอนนี้ที่อาจจะกระทบต่อตลาดหุ้นเนี่ยจะเป็นตลาดพันธบัตรนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันเริ่มกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจุดเปลี่ยนของมันเนี่ยมาจากปลายสัปดาห์ก่อนที่มีการประชุมกันของธนาคารกลางสำคัญของโลกเนี่ยนะครับเขาคุยกันว่ามองว่าไอ้ตัวยุคดอกเบี้ยนโยบายระดับต่ำเนี่ยมันน่าจะผ่านมาละแล้วถ้าทำไปเนี่ยธนาคารต่างๆก็น่าจะเริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยกันละนั่นแหละเท่านั้นเองทำให้หลังจากนั้นยิวพันธบัตรก็ปรับตัวสูงขึ้นมาเกือบทุกประเทศเลยนะฮะเป็นยูพันธบัตรที่ปรับสูงขึ้นนะครับอย่างเช่นในยูพันธบัตรสหรัฐเนี่ยก็ถือว่าเร่งตัวได้เร็วเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ของอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างเป็นตัวละนะครับถ้าดูเทียบกับยูพันธบัตรของบ้านเราเนี่ยอายุ10ปีเท่ากันเนี่ยนะครับส่วนต่างมันแคบลงเรื่อยๆละนะครับแต่ก่อนเนี่ยของบ้านเรากับสหรัฐเนี่ยส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนอยู่ประมาณสัก 0.5% นะครับแต่ตรงนี้จากที่ยิวพันธบัตรสหรัฐมันเร่งตัวขึ้นเร็วกว่ายิวพันธบัตรบ้านเรานะส่วนต่างมันแคบลงเหลือแค่ประมาณ 0.2% ละนะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนต่างที่แคบสุดในรอบกว่า1ปีเลยประเด็นนี้แหละนะครับมันจะทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยอาจจะกลับมาอ่อนค่านะครับจะโตไหลออกแล้วก็เงินบาทอ่อนค่ามันก็อาจจะไปทำให้เม็ดเงินที่อยู่ในเซ็ตเนี่ยเริ่มขายทำกำไรเพราะว่าถ้าถืออยู่อาจจะขาดทุนจากอาจจะแลกเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าบาทมันเริ่มเปลี่ยนทิศทางก็จะเห็นว่าตอนนี้เงินบาทที่แข็งค่ามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันแข็งค่าต่อไปไม่ค่อยได้แล้วใช่มันนิ่งแล้วตื้อประมาณนิ่งมานานมากสังเกตว่าจะตื้อประมาณ33.8 33.9นะครับทรงตัวประมาณ 3-4 บาทเนี่ยไอ้ประเด็นเนี้ยอาจจะทำให้บาทเริ่มกลับมาอ่อนค่ามันก็จะไม่ดีต่อเซตทั้งเงินบาทอ่อนค่าหรือว่าตลาดพันธบัตรที่ยิวเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับมันก็ล้วนแต่เป็นผลกระทบเชิงลบต่อภาพตลาดหุ้นทั้งสิ้นก็เลยมองว่าตอนนี้ให้ระวังการอ่อนตัวเพราะฉะนั้นในเรื่องของกลยุทธ์เนี่ยอาจจะเน้นให้ถือเงินสดมากขึ้นหรือว่าลดน้ำหนักการลงทุนลดพอร์ตนะครับส่วนเทรดดิ้งใครที่เป็นนักเทรดดิ้ง
รายวันหรือเล่นรอบเนี่ยนักการเงินก็อาจต้องทำด้วยความระมัดระวังมากขึ้นเพราะตลาดมันไม่ค่อยดีละเลือกหุ้นหลายตัวก็ต้องอาจจะเน้นไปที่ตัวกลุ่มที่มันแลกกลับหน่อยผมว่าอาจจะทนทานในช่วงที่เซตปรับตัวลงหรือว่าหุ้นมันไม่ได้ขึ้นในกลุ่มแลกกลับนะครับเพราะนั้นแรงขายตามกำไรเนี่ยอาจจะมีไม่ได้มากเข้ามานักนะครับซึ่งอย่างวันนี้เราก็แนะนำสำหรับการเชียร์ทีบายนะครับถ้าใครจะซื้อเนี่ยก็เน้นในกลุ่มที่มันแลกกาบนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยเป็นเซนเทลนะครับซึ่งราคาหุ้นแลกกาบค่อนข้างเยอะนี่ขนาดแลกกาบนะคะครับคือเทียบเป็น year to date นะครับคือลงไปเยอะแล้วปัจจุบันเนี่ยทื้นตัวช้าแต่ว่าถ้าเทียบก็ยังแลกกาบถ้าเทียบกับเอราวัณแล้วก็มินนะครับแล้วก็ตรงนี้ผลการดำเนินงานน่าจะเริ่มเสื่อมตัวแล้วจากไตรมาสหนึ่งไม่ค่อยดีนะครับทั้งธุรกิจโรงแรมหรือว่าไอตัวร้านอาหารนะครับยอดขายต่อสาขาเดิมน่าจะเติบโตดีขึ้นนะครับลงมาเยอะจน valuation ก็น่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นก็อาจจะเป็นตัวแรกสำหรับแนะนำในวันมุตโตเซนเทลนะครับแนวรับเนี่ยครับเชิญค่ะครับแนวรับเนี่ยอยู่ที่ 39.5 นะครับแนวต้านอยู่43บาทนะครับแล้วก็จุดคัทลอสนะครับต่ำกว่า38บาทครับผมโอเคตัวแรกผ่านไปแนะนำเป็นเซนเทลก็ยังเป็นแลกาดคือช่วงนี้ทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์แนะนำตัวที่แลกาดเป็นหลักนะคะเพราะว่ามันจะได้คือไม่โดนกระทบมากจากภาวะที่ตลาดที่ไม่ค่อยมั่นคงอย่างนี้ตัวต่อมาค่ะครับตัวที่2ก็เป็นกลุ่มแลกกาบเหมือนกันนะครับเป็นโรงไฟฟ้าเดี๋ยวเราเป็น defensive stock ก็ได้นะครับผมก็เลือกตัว GPSC เข้ามานะครับ GPSC มองมีสตอรี่เชิงบวกจากในส่วนของยอด COD นะครับหรือว่าการจ่ายไฟเข้าระบบที่สามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยนะครับมันจะมีข้อมูล3โรงคิดเป็นเมกะวัตต์ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับในทางเฟรมเนี่ยนะครับก็จะหนุนเสริมภาคการเติบโตในอนาคตของภาพผลการดำเนินได้นะครับแนวรับตัว GPSC นะครับก็จะมีอยู่ที่37.25 บาทนะครับแนวรับส่วนแนวต้ามองไว้เบื้องต้นจุดสูงเดิมก่อนที่ทำไว้อยู่ที่ประมาณ40บาทนะครับแล้วก็ต่ำกว่า 35.75 คัดลอสครับโอเคมีอีกไหมคะครับมี2ตัว okay. แต่ถ้าเป็นหุ้นมันนี่ก็มีนะครับคอตเตอรี่ก็มีเหมือนกันค่ะแต่ว่าควรจะแบบเดี๋ยวให้ทำไมหุ้นแนะนำหุ้นไว้ต่างก็เอาตัวที่มันเป็นประจำวันละกันครับโอเคแล้วถ้าเกิดแบบอยากจะเก็งกำไรสั้นๆแบบรวดเร็วล่ะคะมีไหมคะคือถ้าเป็นของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะอยู่ในเปเปอร์ภาคบ่ายนะครับอ๋อต้องรอภาคบ่ายมีทุกวันเลยใช่โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวขอย้ำกรอบแนวรับของเซตอีกทีนึง1560ได้ป่ะคะครับถ้าเป็นวันนี้นะวันนี้ผมว่าอาจจะประมาณ1568ครับ1570กรอบล่าของวันนี้นะครับ1568 1570โอเคครับค่ะแล้วแนวต้านส่วนกรอบบนนะครับประมาณ1580ครับโอเคแล้ววันนี้เนี่ยถ้าทางจะเจอค่อนไปทางไหนมากกว่ากันคะเนี่ยผมว่ามีโอกาสเป็นภาพคล้ายเมื่อวานคืออาจจะลงมาในแดนลบมีบางช่วงอาจจะแบบเห็นประมาณ 6-7 จุดแต่ว่าก็จะเห็นว่าระหว่างวันจะมีพยายามประคองเซตอยู่ในการเข้าไปไล่หุ้นบิ๊กแคปฝั่งตัวใช่วงเซตมันจะเห็นแบบเหมือนจะลบเยอะแต่สุดท้ายอดีตกลับขึ้นมาใหม่เหมือนจะบวกสุดท้ายลงใหม่อีกครั้งผมว่าเป็นลักษณะเป็นไซด์เวย์ดาวมากกว่าค่ะตัว S50U17 ล่ะคะครับถ้าเกิดเรามองเซตมันอ่อนตัวลงเพราะนั้นอาจจะเป็นฝั่งช็อตละนะครับสำหรับซีรีส์ U17 นะครับก็เปิดได้เลยนะครับตรงนี้เลยแถวนี้แหละ991.2 991เนี่ยครับนะฮะแล้วก็จุดคัดลอสก็คือ909.4 จุดนะครับจุดคัดลอสก็ไม่ได้ไกลมากนะผมว่าก็โอเคคุ้มที่จะลองเด็ดได้ในฝั่งช็อตนะครับส่วนแนวรับนะครับก็น่าจะเห็นประมาณในโซน985ถึงประมาณ980ครับผม985ถึง980โอ้โหจะลงไปกันขนาดนั้นเลยทีเดียวตอนนี้ตลาดฝั่งของตัว S50U17 เนี่ยเปิดแล้วนะคะตอนนี้ก็990.80จุด
คือตอนเปิดมานี่991แล้วพอตอนนี้ตอนที่ทางด้านคุณอ๋องบอกว่าอ่ะเปิดสถานะได้เลยที่เป็นช็อตนะคะตอนนั้นก็อยู่ประมาณ991นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เนี่ยอยู่ประมาณนี้อยู่นะก็แนวคัทลอสนะคะคัทลอสที่994นะคะแล้วก็แนวรับนี่985จนถึง980ที่จะเป็นตัวช่วงในการปิดสถานะเนาะทีนี้มาดูขอทักทายคุณผู้ชมก่อนจะได้พักเสียงแป๊บหนึ่งนะคะคุณสุดาวันสวัสดีค่ะมีคุณเปิดโลกมงคลนะคะก็อวยพรกันมาทุกๆเช้านะคะขอให้แบบเงินทองไหลมาเทมาเป็นพันๆล้านกันทุกๆท่านนะครับคุณนริศสวัสดีค่ะขอให้สมาชิกทุกๆท่านรวยๆๆๆคุณสวนะคะบอกว่าใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะคะคุณนาวินทกรนะคะนี่เจอเรื่อง KTC ไปเดี๋ยวถามให้ท่านแรกเลยนะคะใจเย็นๆแล้วก็ยังมีคุณปังคุงนะคะพี่กบกนิกาค่ะคุณใบตองสายหยุดคุณไพฑูรย์นะคะคุณสมชายคุณมอร์นิ่งมอนคุณแจนวรวรรณคุณเหนือมั้ยมาวอมๆไว้ก่อนพี่เจนนะคะพี่เจนคุณสิทธิพรเจนในเมืองบอกว่าวันหน้าเจอกันอีกสักครั้งโอเคคุณนุชีนะคะถ้านุชีคุณนุชีถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะมาคำถามเลย KTC เลยค่ะคุณอ๋องคะKTC มาประเดิมกันเลยเขาบอกว่าสาหัสมากๆเลยเมื่อวานนี้แล้วก็ต้นทุนของอีกท่านหนึ่งก็บอกอยู่ที่111บาทจะทำยังไงดีคะครับผมว่าจังหวะรีบาวในเมื่อวานช่วงบ่ายนะครับที่เริ่มฟื้นตัวมาจาก100บาทนะครับล่าสุดก็ปิดที่107บาทนะครับค่ะมองน่าจะเป็นแค่การรีบาวระยะสั้นนะฮะน่าจะมีแนวต้านระยะสั้นเนี่ยอยู่ประมาณสักในโซนประมาณ108ถึงประมาณ113บาทนะครับในโซนนี้แหละผมว่าน่าจะขึ้นมาก็ไม่น่าผ่านแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุนที่ประมาณ110กว่าบาทใช่ไหมครับ111ค่ะครับผมว่าก็อาศัยจังหวะรีบาวแหละออกมาก่อนดีกว่าครับผมก็รีบกันออกมาก่อนแล้วมันจะมีทีท่าลงต่ออีกไหมคะเนี่ยคือมันก็ยังมีความกดดันความกังวลอยู่เรื่องของหลักเกณฑ์นะครับในการไอตัวเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลนะมันก็กระทบตัวนี้โดยตรงเลยนะครับมันก็ยังเป็นโอเวอร์แฮงของราคาหุ้นอยู่ที่แม้ว่ามันจะลงมาเยอะนะครับแต่หุ้นมันแตกคือมันลงเร็วมากนะครับแต่จะฟื้นตัวกลับเนี่ยมันโอ้ใช้เวลานานมากนะครับอันนี้อย่างดีคือผมว่าออกด้านข้างมากกว่านะครับเพราะนั้นมันก็จะไม่ได้แบบฟื้นตัวกลับมาเร็วๆว่าคงไม่ใช่ละนะครับแพทเทิร์นมันเสียไปแล้วยังดีคือออกในข้างแกว่งประมาณ100บาท110ถึงนี้แหละครับโอเคถ้าเกิดรีบาวขึ้นมาก็จัดการออกมาซะก่อนนะคะให้เรื่องมันจบก่อนให้เขามีแบบออกมากฎเกณฑ์ชัดเจนนะคะต่อมา ALT ค่ะ ALT รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้6บาท80ค่ะครับALT นะครับคืออันนี้ผมต้องย้อนไปที่กลยุทธ์ผมก่อนว่าคือผมแนะนำให้โฟร์แคสต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นตัวไหนที่สัญญาณไม่ค่อยดีหรือว่าดาวไซส์เยอะไม่คุ้มที่จะเบสนะครับผมก็จะไม่แนะนำเลยนะครับอย่าง ALT เนี่ยนะฮะก็ผมว่ายังเฉยๆอยู่คือต้านระยะต้านผมว่าติดประมาณ7บาทเองยังไม่น่าผ่านนะครับโอกาสจะเป็นการปรับตัวลงมากกว่านะครับแล้วก็รับถัดไปอาจจะลงไปหาจุดต่ำเดิมเลยก็ได้ที่ประมาณ 6.50 เพราะฉะนั้นก็ยังไม่เข้าครับตัวเนี้ยโอเคผ่าน SQ ค่ะตัวนี้รับไหมคะอันนี้ก็ไม่น่ารับเหมือนกันปะคะเหมือนอยู่ก็ไม่น่ารับเหมือนกันเอลทีเลยตามหลักภาพตลาดไม่ค่อยดีแล้วบางตัวหุ้นขนาดกลางเล็กส่วนใหญ่ค่อนไปในทางโดนเทคโปรฟิตมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยังลงมาสักพักแล้วแต่ว่าสัญญาณถึงตัวมันยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เข้าจะดีกว่าตอนนี้แนวรับเนี่ยนะครับลงมาที่ 5.40 อาจจะเริ่มเห็นการดีดขึ้นระยะสั้นมากแต่มันก็อย่างที่บอกคือไม่คุ้มที่จะเดียดหรอกเพราะมันจะดีดระยะสั้นขึ้นมาหาประมาณ 5.65 5.7 เองแล้วก็โอกาสโมเมนตัมในการปรับตัวลงมากกว่านะครับรับต่อไปเนี่ยผมว่าอาจจะเห็นระดับที่ประมาณ 5.10 บาท5บาทมีความเป็นไปได้ครับผมค่ะBA สายการบินบางกอกแอร์เวย์สตัวนี้นิ่งมากยังไม่มีจะรับได้ไหมคะครับBA นะครับตัวนี้ก็แลกกาดนะครับเมื่อเทียบตลาดแต่ว่า
สัญญาณฟื้นตัวเนี่ยเรายังไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในเชิงแบบระมัดระวังก็ผมว่าอย่าเพิ่งเข้าเลยนะครับผมนะแต่ถ้ามีอยู่เนี่ยโอเค18บาทเนี่ยอาจจะเริ่มยืนได้นะให้ถือไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเข้าเนี่ยอย่าเพิ่งอาจจะเริ่มดูสัญญาณที่มันมีการฟื้นตัวชัดกว่านี้หน่อยสมมุติว่าถ้ายืนประมาณสัก19บาทได้โอเคถึงจะเริ่มสนใจแล้วนะครับแต่นี้ยังครับผมคือถ้าคนที่มีอยู่แล้วยืน18บาทได้ก็ถือไปก่อนเถอะแต่ถ้าเกิดยังไม่มีรอยืน19บาทดีกว่าเออผมว่ายืนถ้ายืนก่อนเราค่อยมาเล่นแล้วก็ไอ้จุด18บาทนั่นแหละคือจุดคัดลอสครับผมโอเคครับgift gift gratitude infinityคือคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะต้องใช้คำนิดหนึ่งนะคือจะถามว่าเล่นยาวได้ไหมคือคุณอยากจะเล่นนานเท่าไหร่ก็เล่นไปเถอะเอาอย่างนี้ดีกว่าลงทุนยาวได้ไหมจะดีกว่าไหมคือเล่นสั้นแล้วก็ลงทุนยาวคือมันจะมีเก็งกำไรกับลงทุนอะคาดว่าน่าจะเป็นลงทุนนะครับกิฟต์ค่ะลงทุนเนี่ยไม่สามารถตอบได้เพราะว่าไม่ได้ดูฟันดาเมนทัลเลยนะครับก็เลยตอบไม่ได้อย่าตอบไปแล้วอาจจะผิดนะฮะก็ขอดูแต่ในภาพเทคนิคนะฮะก็บอกว่าก็ยังดูไม่ค่อยดีนะครับถ้ายิ่งตอนนี้หยุดหลุด6บาทลงมาเนี่ยนะครับผมว่าราคามีโอกาสจะลงได้มากกว่านั้นก็ได้นะครับซึ่งถัดไปเนี่ยแนวรับเนี่ยอยู่ที่ต่ำ6บาทนะครับก็จะมีที่ประมาณ 5.6 แล้วก็5บาทก็ยังได้เลยครับค่ะก็คือว่าถ้ามันหลุด6บาทอย่าเพิ่งเข้าไปซื้อนะรอดูก่อนว่า6บาทยืนได้ไหมถ้าเกิดมันหลุดปุ๊บก็จะมี 5.6 กับ5บาทที่จะเป็นแนวรับค่ะผมว่ามีโอกาสหลุด6บาทตอนนี้คือดีขึ้นมาก็น่าจะเป็นแค่ระยะสั้นเองค่ะแล้วข้างหน้าครับผมค่ะสมมุติถ้าไปรับ 5.6 ถึง5บาทประมาณนี้แนวต้านเท่าไหร่คะคือต้องบอกเห็นกันว่าคือไอ้แนวรับเนี่ยมันก็อย่าไปยึดกับมันมากเพราะมันอาจจะมันต้องนับที่แนวรับเลยลงมาถึงปั๊บรับเลยฟื้นตัวแล้วเพราะคุณบอกว่าแนวรับตรงนี้แหละมันผมไม่ได้บอกว่าจะฟื้นตัวจากแนวรับโอกาสที่มันต้องดูสเต็ปถัดไปอยู่ว่ามันยังยืนได้อีกไหมแนวรับเนี่ยยืนได้หรือเปล่ามันเป็นแนวฟื้นตัวค่อยเข้าอันนี้ถึงจะโปรเซสสำหรับการเทรดดิ้งนะครับซึ่งก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่า 5.6 มันจะอยู่ไหมเพื่อคุณตัวเดี๋ยวพอถึงตอนนั้นไปรับแล้วมันลงต่อมันก็แย่อีกเนาะว่ามันไม่ได้ละต้องคืออย่างนี้ดีกว่าคือต้องคอยดูเป็นระยะเพราะว่าลักษณะกราฟแบบนี้เนี่ยไม่มีใครรู้ได้ว่ามันจะลงไปถึงขนาดไหนแต่เนี่ยเป็นการให้แนวรับเบื้องต้นก่อนว่าเดี๋ยวมันจะลงไปขนาดนี้ถ้ามันหลุด6บาทแต่วันที่มันลงไปขนาดนี้อยากให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งนึงว่ามันยืนได้ไหมถ้าเกิดมันยืนไม่ได้รอก่อนดีกว่ารอเถอะใช่ครับอย่างนี้ดีกว่าครับผมรอก่อนดีกว่าเนาะแล้วก็ถ้าในแง่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนยาวนะคะลงทุนยาวคุณผู้ชมต้องรู้พื้นฐานด้วยคือถ้าพื้นฐานมาดีผลประกอบการมาดีทุกไตรมาสหรือว่ามีการคาดการณ์ว่ามันจะดีอุตสาหกรรมโดยรวมของเขาดีอันนี้ลงทุนยาวได้ไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นเก็งกำไรเนี่ยต้องมาดูที่กราฟนะคะประกอบด้วยอีกทางนึงนะETE ยังไม่มีค่ะแนวโน้มเป็นยังไงคะตัวนี้รับไม่รับดี ETE นะครับค่ะ ETE ก็ต้องบอกว่าก็ยังเฉยๆอยู่เหมือนกันนะฮะคือสมมุติหยิบตัวมาเนี่ยผมว่าก็อาจจะติด4บาทนะครับแล้วก็ไม่ผ่านเท่ากับว่าอัพไซด์มันก็12ตังค์เองนะฮะไม่ค่อยคุ้มกับที่ด้านล่างเนี่ยถ้าหลุด 3.76 ลงมาเนี่ยนะครับผมว่าโอกาสจะลงมาแถวประมาณจุดต่ำเดิม 3.50 บาทเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เล่นเหมือนกันครับผมเดี๋ยวตัวไหนถ้าจะมีให้ซื้อเดี๋ยวจะบอกเลยครับว่าโอเคซื้อปั๊บจุดคัทลอสเนี่ยไม่ต้องห่วงคือเราก็ดูตามกราฟไปถ้าอันไหนบอกไม่ดีเราก็บอกไม่ดีจริงครับเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่คุณอ๋องบอกไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วบอกว่าถ้ายังไม่มีหุ้นก็คือตอนนี้ให้ดูสถานการณ์ไปก่อนมันแนวโน้มมันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่แล้วก็เน้นหุ้นที่จะเป็นตัวเป็นหุ้นแลกกาดจะดีกว่านะคะก็วันนี้แนะนำไป2ตัวเซนเทลนะเซนเทลเนี่ยย้ำให้คุณผู้ชมอีกครั้งนึงให้แนวรับอยู่ที่39.50 บาทแนวต้าน43บาทคัทลอสที่38บาทนะคะและอีกตัวนึง GPSC นะคะนี่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคุณผู้ชมแนวรับ37.25 บาทแนวต้าน40บาทแนวหนี35.75 บาทนะคะแล้วก็
S50U17 เมื่อเช้านี้ก็บอกไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็คือเปิดสถานะช็อตเป็นหลักนะคะตอนที่บอกเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่991นะคุณผู้ชม 991.10 จุดตอนที่บอกนะแล้วก็แนวที่จะไปปิดสถานะเนี่ย985แล้วก็980ส่วนคัทลอสเนี่ย994นะคะถ้าเกิดใครสนใจจะถามในส่วนของ TFX กรุณาติดตามช่วงต้นรายการนะจะได้ไม่พลาดเพราะว่าพอมาหลังๆคำถามมันไล่มาทีหลังไงแล้วเนี่ยก็เข้าใจเพราะปอมก็เป็นคนเล่นเหมือนกันถ้า TFX เนี่ยช้านิดช้าหน่อยนี้มันไปแล้วนะมันไม่ใช่แล้วนะEPG EPG 12.90 บาทเป็นต้นทุนจะลงต่อไหมจะรับที่เท่าไหร่ดีโอ้โหมันลงเรื่อยๆเลยอ่ะครับคือตัวนี้ออกเหมือนออกด้านข้างแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอาจจะลงมาฐานเดิมที่ประมาณ12บาทครับตอนนี้ล่าสุดปิดเมื่อวาน 12.4 นะครับทุน 12.9 อาจจะให้ถือก่อนละกันนะครับดูที่ประมาณฐานราคาจุดต่ำเดิมครับประมาณ12บาทถ้าไม่ต่ำกว่าผมว่าภาพมีโอกาสเริ่มยืนได้แล้วก็จะปิดกลับมาอีกครั้งนึงเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้ยังเหมือนยังแกว่งในกรอบเลยครับด้านล่างประมาณ12บาทด้านบนประมาณ14บาทแกว่งนี้มานานแล้วเหมือนกันครับผมให้ถือก่อนครับสรุปโอเคถือต่อไปอย่าให้หลุด12บาทแล้วถ้าใครยังไม่มีควรรับไม่มีผมว่าคือภาพผลการดำเนินงานเนี่ยมันยังเป็นภาพชะลอตัวอยู่ะนะครับแล้วก็เหมือนตลาดคอนเซ็ปต์เนี่ยคือมองในทางบวกมากครับพูดตัวเนี้ยแต่ว่าเหมือนทำจริงทำไม่ได้คือผลการดำเนินงานมันต่ำกว่าที่ตลาดคาดเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นมาเลยออกอาการอย่างเงี้ยครับคือออกด้านข้างเงี้ยแหละแต่ valuation ก็ถือว่าไม่แพงนะแต่คือ earning เนี่ยมันยังไม่ support สำหรับการเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเราคิดเบียดออนว่าเราไปดูตัวอื่นก่อนดีกว่าไหมที่มันทิศทางมันพลาดมันการดำเนินงานมันดีๆก็ไปเลือกตัวอื่นดีกว่าตัวนี้ก็เว้นยังซีไว้ก่อนครับคือใครที่มีอยู่แล้วถือไปก่อนนะแต่ว่าใครยังไม่มีอย่าเพิ่งรอดูก่อนเอาให้ผลการดำเนินงานออกมาชัดเจนนะคะมาดูเซตตอนนี้เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะ 1,576.18 จุดบวกไป 2.07 จุดหรือว่า 0.13% นะคะเปิดมาบวกไป2จุดเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงกลับมาต่อหุ้น PTL Polyplex ต้นทุน 13.30 ค่ะตอนนี้ 13.10 โอ้นี่เป็นภาพอย่างนี้ทุกตัวเลยนะคุณอ๋องคือเปิดมาทุกอย่างลงกันหมดเลยอ่ะครับตัวโพลิเพ็กใช่ไหมครับผมต้นทุน 13.30 ตอนนี้ 13.10 เนี่ยแหละค่ะครับก็ยังถือว่ายังไม่ขาดทุนมากนะครับตอนนี้สำหรับตัว PTL นะครับก็อยากให้ขายออกมาก่อนนะครับเพราะว่าดูทิศทางยังอาจจะเหมือนปรับตัวลงได้ต่อครับสำหรับตัวเนี้ยนะครับครับออกมาก่อนเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันมีแถวประมาณจุดต่ำเดิมที่แล้วที่ทำไว้นะครับอยู่ที่บริเวณระดับราคาประมาณ12ปลายๆเนี่ยนะครับถ้าหลุดต่ำกว่าอาจจะลงมาหาประมาณ12บาทก็เป็นไปได้ครับผมยังไม่ค่อยดีนะครับผมสถานการณ์ยังไม่ดีนะตัวนี้ถ้าออกมาได้ตัดใจออกมาได้ก็ออกมานะคะยังไม่ได้ขาดทุนมากดีคอปค่ะดีคอปต้นทุน6บาทตอนนี้5.35 บาทดีคอปนะครับดิมิเตอร์คอร์ปอเรชั่นทุน6บาทใช่ไหมครับผมครับทุน6บาทเนี่ยอาจจะอาศัยจังหวะการบิดขึ้นระยะสั้นในการออกก่อนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าภาพตอนนี้มีที่หรือว่าดูฐานจุดต่ำเดิมอยู่ที่บริเวณแถวประมาณ 5.20 บาทนะครับถ้าต่ำกว่าเนี่ยอาจจะลงได้ต่อไม่ค่อยดีครับผมก็หาจังหวะรีบาวขึ้นออกมาก่อนดีกว่าผมว่าอาจจะเห็นราคาสักประมาณแถว 5.6-5.7 สำหรับการบิดขึ้นระยะสั้นทิศทางก็ยังเหมือนกับยังลงอยู่นะครับยังไม่ค่อยดีนะครับผมโอเคถ้างั้นก็ตอนนี้ทุกเหมือนกับทุกตัวต้องทำใจกันหมดเลยนะเนี่ยแต่ละตัวโมโนค่ะโมโนยังไม่มีค่ะโมโนไม่ขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงโมโนนะผมโมโนผมว่าขึ้นมารอบเนี้ยนะครับก็ผมว่า 3.8 จุดสูงเดิมเนี่ยนะครับอาจจะ
ผมว่ายังไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นมาแล้วจะเข้าตามเลยไม่ได้แล้วมีโอกาสที่จะอาจจะติดใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เข้าครับมันขึ้นมาแล้วอะแล้วก็อาจจะไม่ผ่านแต่ 3.80 อาจจะต้องรออ่อนตัวมาก่อนก็อยู่ตรงนี้ใหม่ครับตัวนี้เข้าไปไม่น่าทันละใช่ใช่คือมันมีอยู่2อย่างนะที่สังเกตเนี่ยคุณอ๋องคือถ้าเกิดแบบมันลงมาเรื่อยๆเนี่ยก็หนึ่งอันนั้นเราก็ไม่ควรเข้าละนะและอีกกรณีนึงคือขึ้นมาเรื่อยๆจนติดแนวต้านรอบที่แล้วเนี่ยก็ไม่ควรเข้าอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องดูจังหวะด้วยนะเวลาที่จะเข้าถึงเห็นว่ามันขึ้นมาแล้วก็อย่าไปไล่ราคาเดี๋ยวจะติดดอยเนาะต่อ Landon House ค่ะอยากจะรับ LH เฉยๆ Landon House รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้9.95 9.95 นะครับยังไม่มีโอเคตัวนี้พอได้นะครับพอได้แล้วเพราะว่าเพิ่งได้ยินเป็นตัวแรกนะเนี่ยครับมันแรกกะอันแรกนะครับมันแรกกะแล้วก็ผลการดำเนินงาน Q2 เนี่ยเข้าใจว่าจะมีกำไรพิเศษเข้ามานะครับหนุนท่าผลการดำเนินงานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยขึ้นมากนะเราก็อาจจะรอย่อสักหน่อยนะครับคือแต่ก็มีจุดคันรอเข้าไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะอาจจะรับประมาณแถวประมาณสัก 9.85 ค่ะ 9.9 ผมว่าน่าจะได้นะครับรอย่อรับแล้วก็จุดคัทลอสนะครับอยู่ที่9.35 ค่ะนะครับส่วนด้านบนนะครับแนวต้านเนี่ยจะมีที่11 บาทแล้วก็ประมาณสัก12 บาทครับผมค่ะโอเค11แล้วก็12อ่ะจดให้เลยนะก็รับประมาณสัก 9.9 9.85 แล้วก็แนวต้าน11บาทแล้วก็12บาทนะคะตัวนี้ละกาตัวนี้น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมท่านต่อมาถามถึงตัวเฮลเซียนค่ะ HTech เฮลเซียนเทคโนโลยียังไม่มีค่ะตอนนี้9.35 9.35 นะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นที่พื้นตัวขึ้นมาอาจจะเป็นแค่การรีบาวด์นะครับแล้วก็ภาพเนี่ยผมว่าจะเป็นการแกว่งในกรอบมากกว่าตอนนี้โอกาสจะลงมาหาด้านล่างเนี่ยมีความเป็นไปได้มากกว่านะครับคือมันหมดรอบที่ดีขึ้นไปแล้วอะเราเข้าช่วงที่เขาเริ่มกันแล้วไว้ง่ายนะฮะโอกาสมันจะลงมานึกถึงเวฟต่างๆอะเนาะครับนี่มันถึงจุดยอดแล้วอะครับเราเข้าไปตอนที่เขาแบบเริ่มขายทำกำไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงว่ามันจะลงต่อนะฮะลงต่อในที่นี้คือหลุด9 บาทลงมาก็จะมีกรอบล่างครับ8 บาทนั่นแหละใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทิศทางมันก็เล่นไปแล้วเราก็ไม่ควรไปเล่นนะครับผมค่ะงั้นผ่านวาอัพค่ะบอกว่ามีต้นทุนที่ราคาจองค่ะตอนนี้29.50 วาอัพนะครับผมว่าตัวนี้ได้นะเป็นซื้อถือผมว่าได้นะฮะน่าสนใจนะครับตามตัวนี้ก็เข้าใจว่ามันเป็นเหมือนเป็นกลุ่มดีเฟนซีฟแหละนะฮะก็ถือได้ครับผมว่ายังถือได้อยู่ทิศทางข้างหน้าราคาหุ้นน่าจะไปได้ต่อตามภาพผลการดำเนินงานนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วรายได้มันก็ไม่ค่อยเบี่ยงมันเป็นพวกrecurring income เข้ามาครับแล้วก็ในส่วนของลงไฟฟ้าก็จะเป็นหนุนภาพผลการดำเนินให้ดียิ่งขึ้นครับrecurring income ก็คือมันมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆอ่ะสม่ำเสมอนะคะครับใช่ถือต่อไปใครยังไม่มีอ่ะถามเผื่ออยากจะรับรับได้ไหมถ้ารับนะครับดูที่บริเวณผมว่าในโซนประมาณ28 บาท29ผมว่าน่าจะได้ครับรับแถวนี้แหละค่ะครับผมแต่ตัวนี้เน้นถือยาวเนาะท่านต่อมาถามตัวมุ่งพัฒนาค่ะอันนี้ก็ยังไม่มี7.10 บนกระดาน7.10นะฮะ7.10ก็ไม่ควรเข้าครับเพราะว่าอาจจะลงมาที่6 บาทก็เป็นได้นะครับตรงเนี้ยมีมอนตั้มในทางลงมากกว่านะครับแล้วก็ถ้ามันดีดตัวขึ้นมาก็คงจะเป็นแค่ระยะสั้นๆเองนะครับผมว่าอาจจะไม่ผ่านแถวบริเวณประมาณ 7.25 7.3 เนี่ยนะครับเป็นแนวต้านระยะสั้นนะครับยังไม่เข้าครับผมโอเคผ่าน TACC
ตัวนี้พื้นฐานเป็นยังไงรับได้ไหมเห็นลงเรื่อยๆเลย6.45 บาทบนกระดานครับถ้าดูเนี่ยเหมือนยังลงได้อีกขาหนึ่งนะผมว่าอาจจะเห็นโล6ต่ำกว่า6บาทหน่อยๆอ่ะค่ะประมาณ5ไปปลายอ่ะครับยังมีความเป็นไปได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งรับดีกว่าไปรอต่ำ6บาทลงไปเดี๋ยวค่อยดูทีนึงบวกกับเริ่มมีสัญญาณเตือนตัวเมื่อไหร่อ่ะอาจจะเริ่มเข้าอีกครั้งตรงเนี้ยมันต้องลงอีกสักระยะหนึ่งเราก็เบนซีไปก่อนครับผมโอเคอ่ะรอไปตัวนี้ผ่านไปเยอะเลย Ubis ค่ะ Ubis นี่ก็ยังไม่มีรับได้ไหม7บาทครับก็ตอนสังเกตถ้าเราดูมาเนี่ยนะหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นภาพผักหัวลงเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเซนติเมนต์ตลาดแบบมันไม่ค่อยดีนะครับแม้ว่าเหมือนเซ็ตมันไม่ค่อยลงนะแต่หลายวันมาแล้วคือเราจะเห็นว่าจำนวนหุ้นลงมากกว่าหุ้นขึ้นอีกนะใช่ใช่แต่เซ็ตไม่ค่อยลงเพราะว่ามันเอาตัวที่แข็งมาประคองเซ็ตไว้ดังนั้นเนี่ยตลาดมันไม่ดีนะคือภาพขนาดหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางอ่ะมันเป็นภาพของการโดนขายหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกมาทำไมถึงบอกว่าไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันลงทุกตัวเลยนะครับเป็นในทางลงมากกว่าตัวนี้ก็เช่นเดียวกันตัวนี้ก็ไม่เอาคือก็ไม่เอาเพราะว่ามันยังปรับตัวลงได้อยู่ครับคืออาจจะลงมาหาประมาณ6บาทต้นๆก็ได้ตัวนี้7บาทก็ลงได้อีกตั้งบาทนึงนะครับคือถ้าลงมาที่6บาทนี่ก็คือเข้าตอนที่มันไซด์เวย์เมื่อก่อนนี้เลยนะเท่าแต่เลยอ่ะใช่ใช่ครับฮะก็แนวต้านก็ติดประมาณสัก 7.25 7.3 อ่ะครับเท่านั้นเองค่ะอย่าไปเสี่ยงเลยนะอ่ะ TKN ค่ะเท่าแก่น้อยต้นทุนโหย25บาทตอนนี้20.80 บาทคือคงติดมานานแล้วนะคงต้องถือแล้วล่ะครับครับว่ามันลงได้ต่อแต่ว่ามันเป็นน่าจะเป็นแบบปลายรอบละนะครับรอบนี้ที่ลงมาน่าจะเป็นขาท้ายๆละนะครับอาจจะมีโลหลุดโลเดิมมาเล็กน้อยโลเดิมมาประมาณ19แปดปลายนะครับอาจจะเห็นมาสัก19กลาง19ต้นๆนะผมว่าจุดต่ำน่าจะตรงนี้แหละนะครับเพราะนั้น25บาทคงต้องรอการฟื้นตัวรอบหน้าแล้วค่อยออกของมาก่อนครับผมตอนนี้รอเปลี่ยนแนวโน้มก่อนใช่ครับค่ะเพราะยังไงตราบใดที่ยังไม่ได้ขายออกมาก็ยังไม่ขาดทุนเนาะอันนี้แค่ขาดทุนตามบัญชีอยู่ใจเย็นๆอ่ะ MTLS ค่ะ MTLS รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้34.75 บาทวันนี้พอไหวไหมอ่ะ34.75ตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยพอได้แต่ต้องมีจุดคัดลอสนะครับอาจจะมีอีกสักรอบหนึ่งในการปรับตัวขึ้นไปได้นะครับเพราะเห็นข่าวว่าตามกระแสข่าวผลการดำเนินงานคือ2น่าจะดีนะครับแต่ว่าภาพข้างหน้าเนี่ยผมอยากชี้ให้เห็นถึงตัวยิวพันธบัตรเนี่ยนะครับที่มันเริ่มเปลี่ยนทิศทางมันปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยถ้ายิวบ้านเรามันปรับตัวขึ้นตามซึ่งก็น่าจะเป็นอยู่แล้วนะครับมันทำให้ไอ้กลุ่มลีสซิ่งจะเสียประโยชน์ในด้านของการออกหุ้นกู้ต่างๆเนี่ยนะครับต้นทุนดอกเบี้ยมันจะมากขึ้นเพราะว่าต้องอินเวสต์มาพันธบัตรที่ปรับสูงขึ้นนะครับทำให้ต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นนะครับรายได้มันฟิกเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนต่างรายได้ส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยมันจะลดลงในอนาคตนะครับก็เป็นจุดที่ต้องระวังในภาพข้างหน้านะครับตอนนี้อาจจะเล่นแต่ต้องมีจุดคัดลอสแล้วถ้าต่ำกว่าก็ภาพต้องคัดลอสนะครับซึ่งอย่างตัว MTLS เนี่ยนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ 34.75 บาทนะครับก็จะมีรับก็คือรับประมาณสัก 34.5 34 บาทนะครับแนวรับส่วนเต็มที่เลยนะครับถ้าลงมาต่ำกว่าประมาณ33บาทเนี่ยเป็นจุดคัดลอสนะครับแล้วก็ด้านบนนะฮะด้านบนมีที่จุดสูงเดิมนะครับ36หรือมากกว่านั้นอาจจะทำไฮหน่อยอยู่ที่ประมาณ38บาทครับผมเป็นแนวต้านโอเค36หรือ38อ่ะต่อมาค่ะ PTTGC PTTGC ยังไม่มีค่ะ69บาทตอนนี้บนกระดานรับได้ไหมคะโหนี่ก็ลงมาตลอดเลยนะเนี่ยอย่างตัวนี้ผมว่าปรุงมาได้นะครับสามารถที่จะรับได้เพราะว่าลงมามันเป็นช่วงปลายรอบละที่75บาทลงมาล่าสุดที่ประมาณ
68บาทเนี่ยนะครับผมว่าแนวใช้ไม่เยอะละเพราะมันเริ่มไซด์เวย์แล้วใช่ไหมคะใช่ครับแนวใช้ผมว่า68 67กลางๆน่าจะยืนได้ละเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสในการซื้อนะครับระยะยาวเนี่ยผมว่าจะเริ่มปรับตัวขึ้นมาได้จากที่ปรับตัวลงมาที่ผ่านมานะครับจะมีทาร์เก็ตอยู่ที่สักประมาณ76บาทครับผมค่ะโอเคตัวต่อมานะคะ MGT ค่ะเข้าทันไหมคะตอนนี้3บาททันไหม MGT ใช่ไหมครับค่ะ MGT เมกะเคมครับ3บาทนะครับราคาตอนนี้เป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาเข้าทันไหมเมื่อวานก็ไฮ3บาท4ตังค์แล้วเนี่ยนี่ก็ไฮ3บาท4ตังค์ครับส่วนไฮเดิมเนี่ยมันอยู่ที่3บาท103บาท10นะครับคือถ้าดูตามมาลอกขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสจะทำไฮใหม่เหมือนกันนะครับมีโอกาสแต่เราต้องเพลย์เซฟหน่อยดูจุดคัทลอสถ้าต่ำกว่าแสดงว่าไอ้ที่ขึ้นมาอาจจะยังไม่ใช่ชุดระลอกใหม่ที่จะทำไฮนะครับมันอาจจะเป็นแค่รีบาวแกว่งไซด์เวย์ไม่ผ่านจุดสูงเดิมแล้วลงมาเกาะล่างก็ได้นะครับผมก็ให้จุดคัทลอสไว้ที่เล่นได้นะแต่ต่ำกว่าต้องคัทลอสนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ 2.88 ครับค่ะ 2.88 ต่ำกว่าไม่ค่อยดีครับผมไม่ต่ำกว่ามีโอกาสจะทำไฮใหม่ขึ้นทะลุ 3.10 บาทขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแนวต้านถัดไปนะครับก็จะทำไฮขึ้นไปนะครับถัดไปเนี่ยแนวต้านเนี่ยอยู่ที่บริเวณประมาณ 3.2 3.3 ครับผมโอเค 3.2 3.3 นะคะก็ถ้ามันทะลุ 3.1 ขึ้นไม่ได้นะแต่ก็คัทลอสเนี่ย 2.88 นะคะครับมารีลงต่อไหมคะไม่ได้บอกต้นทุนครับมารีนะครับมารีก็ยังไม่ค่อยดีครับผมว่าตอนนี้แนวรับถัดไปอยู่ที่ประมาณ37.5 ครับมีโอกาสลงมาถึงรับถัดไปมากกว่านั้นก็ยังมีเลยนะครับอยู่ที่32บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะลงได้ต่อนะครับตอนนี้ขึ้นตัวมาก็จะอาจจะเป็นแค่การดีดขึ้นสลับในระยะสั้นนะครับมันก็จะติดประมาณแถวแนวต้านนะครับก็จะมีที่ประมาณสัก41บาทครับมากกว่านั้นคือประมาณที่13บาทครับผมโอเคซูเปอร์ค่ะซูเปอร์ยังไม่มีค่ะตอนนี้บาท42รับได้ไหมคะซูเปอร์นะครับมองคืออาจจะเป็นแค่รีบาวนะครับจะมีแนวต้านเนี่ยอยู่ที่บริเวณประมาณตอนนี้ใกล้ๆมี 1.44 นะครับผ่านไปได้อาจจะเห็นเลขสักประมาณแถว 1.51 นะครับสำหรับภาพของแนวต้านนะครับถ้าจะเล่นก็คงจะต้องเป็นเล่นสั้นนะฮะแล้วจะได้แค่ 1.51 ไกลสุดละช่วงนี้เป็นไปได้ที่จะขึ้นมาถึงประมาณทั้ง 1.4 แต่ปลาย 1.5 ประมาณเนี้ยนะครับแล้วจุดคันร้อนเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะครับอยู่ที่ 1.38 ครับผมโอเคแล้วถ้าต้นทุนอยู่ที่ 1.47 ก็ 1.47 นะครับ1.47 ก็ลองขึ้นมาแล้วขายครับผมได้แค่นั้นเลยเพราะว่าต้นทุนเราสูงเนาะอยากจะได้เพราะว่ามันขึ้นมาใกล้แล้วบางทีแบบพอจังหวะมันขึ้นมาถึงแล้วมีอารมณ์แบบจะได้ว่ามันจะขึ้นต่อประมาณนี้สักนิดหน้าไม่ได้ขายใช่เข้าใจเลยครับผมใช่ครับพอไม่ได้ขายปุ๊บแล้วมันก็ลงขายไปเลยต้องตัดใจพอไม่ได้ขายก็ลงนะฮะแล้วก็เสียรอบไปเป็นธรรมดาครับเราต้องตรงนี้ต้องฝึกให้ได้สำหรับจิตวิทยาการลงทุนค่ะคือมันถึงแล้วมันต้องแบบคือเรารู้แล้วไงตามเทคนิคมันมาแล้วมันได้แค่นี้แต่ถ้าเราจะมันจะอยู่ด้วยความหวังมันไม่ได้ไงบางทีความหวังก็ไม่ช่วยอะไรต้องอยู่บนความเป็นจริงด้วยอ่ะ PLE ค่ะ Powerline ยังไม่มีค่ะตอนนี้บาท4สตังค์ครับตัวเปิ้ลนะครับบาท4ตังค์แต่ผมว่ากลุ่มรับเหมาผมว่าภาพรวมน่าจะออกด้านข้างมากกว่านะครับอย่างเช่นเมื่อวานเราเห็นมันสักระยะหนึ่งอยู่นี้ชูเขียวให้เห็นเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ยังปรับตั
ัวขึ้นไม่ได้นะครับผมว่า Power Line อาจจะอารมณ์เดียวกันเลยผมว่าขึ้นมาอาจจะติดประมาณสัก 1.06 หรือว่าดีหน่อยก็คือประมาณ 1.10 นะครับก็ถ้าเล่นก็ควรจะเป็นเล่นสั้นมากเลยนะนะฮะแล้วก็จุดคัดลอสนะก็คือประมาณ 0.99 ครับผมโอเค 0.99 นะคะคัดลอสครับได้แค่นี้เลยอ่ะปตท.ค่ะมาปตท.ยังไม่มี374บาทรับได้ไหมคะครับตัวเนี้ยถ้าเป็นซื้อได้ครับผมซื้อถือหน่อยนะครับผมว่ารับประมาณเป็นโซนประมาณ360บาท370บาทนะครับน่าสนใจครับผมเพราะว่ามันมีประเด็นที่จะเอาบริษัทย่อยเข้าตลาดอยู่มันก็จะเป็นเซนิเมนต์เชิงบวกรออยู่ครับผมค่ะแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านนะครับแนวต้านมีถ้าพลิกกลับนะครับจะมีเลขกลมๆคือ400นะครับแล้วก็จุดสูงเดิมที่ทำไว้คือประมาณ430บาทครับผมแต่ภาพเนี่ยผมว่าถ้าขึ้นผมว่าน่าจะทำไฮใหม่ได้นะมองอาจจะเห็นประมาณสัก450บาทอันนี้เป้าหมายระยะที่เป็นไกลนะครับค่ะโอเคฮาน่าค่ะฮาน่ายังไม่มีตอนนี้50บาท75ครับฮาน่าเนี่ยผมขึ้นมาเยอะละนะครับแล้วทิศทางน่าจะเป็นรอบไปละรอบที่ขึ้นมาแต่ประมาณ27บาทเนี่ยนะครับขึ้นมาที่ประมาณ55บาทนะครับวันนี้เหมือนย่อลงมาอาจจะเป็นการย่อเพื่อลงต่อก็ได้นะครับคือภาพมันเริ่มจะเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มเป็นตัวลงละนะครับหรือพักตัวที่สักระยะหนึ่งเลยนะครับอันนี้แนวรับเนี่ยมีที่ประมาณ49บาทนะครับถ้าว่าน่าจะหลุดต่ำกว่าถัดไปก็อาจจะเห็นประมาณสัก44บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมดรอบที่ดีมาแล้วเราก็จะไปรับเลยครับผมถ้าอีเล็กสนใจเนี่ยเราแนะนำเป็น SVI คือตัวฮาน่าเนี่ยเดิมเป็นท็อปพิกเรานะครับแต่ว่าที่มันขึ้นมาเยอะแล้วเราก็เปลี่ยนตัวท็อปพิกในกลุ่มเนี่ยเป็น SVI นะครับตามผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังเนี่ยที่จะเริ่มโดดเด่นนะครับก็อาจจะเลือก SVI แทนฮาน่าครับผมค่ะแล้ว SVI รับที่เท่าไหร่คะตอนนี้6บาท15ครับตัวนี้ก็ผมว่าน่าจะยืน6บาทได้ครับก็สามารถที่จะตรงนี้ก็ซื้อได้เลยนะตรงนี้ครับโอเคและด้านบนก็จะมีแนวต้านประมาณสัก 6.8 แล้วก็7บาทครับผมโอเคต่อมาค่ะออคชั่นสหการประมูลยังไม่มีค่ะตอนนี้7บาท30รับได้ไหมคะ ครับ7บาท30นะฮะเริ่มสร้างฐานได้บริเวณระดับราคาประมาณ 7.25 นะครับอาจจะลองเบสดักการพื้นตัวดูนะครับโดยมีจุดคัดลอสนะครับก็คืออยู่ที่ 7.15 นะครับที่เป็นจุดต่ำล่าสุดนี่แหละนะครับต่ำกว่าคัดลอสด้านบนนะครับสำหรับการพื้นตัวก็จะมีอยู่ที่บริเวณ 7.5 7.6 ก่อนช่วงแรกนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยแถวจุดสูงเดิมรอบก่อนหน้าคือประมาณ8บาทครับผมRS ค่ะยังไม่มีค่ะขึ้นมาขนาดนี้แล้ว RS นะครับตอนนี้เริ่มชะลอตัวลงผมว่าอาจจะต้องย่อตัวลงมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเข้าเลยเพราะว่าที่มันขึ้นมาชนแนวต้าน 14.4 ก็เป็นแนวต้านหนึ่งกันนะครับอาจจะผมว่าจากนี้ไปอาจจะเริ่มเป็นแบบอ่อนตัวมากกว่านะครับอาจจะลงมาแถวประมาณสักประมาณระดับบริเวณ12ไปปลายหรือ12บาทต้นๆครับอย่าเพิ่งเข้าเลยครับผมว่าน่าจะเป็นภาพของการพักตัวก่อนพานทรูค่ะต้นทุน6บาท20ตอนนี้6บาท15ไซเวย์ครับตัวนี้ลงมาเยอะแล้วนะครับมันเริ่มสร้างฐานได้ผมมองถือได้ครับน่าจะสร้างฐานได้ประมาณ 5.96 บาทนี่แหละครับ6.2 ก็ทุนไม่ได้สูงเลยสามารถถือไปต่อได้นะครับแล้วก็แนวต้านนะครับสำหรับถ้าจะเริ่มกลับมาเพิ่มตัวแล้วเนี่ยจะมีที่บริเวณ 6.7 แล้วก็ประมาณ7บาทครับแนวต้านเบื้องต้นค่ะถือต่อไปได้นะคะสเต็กค่ะสเต็กรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้27บาท50ครับสเต็กเนี่ย
ถ้าเป็นการอ่อนตัวนะครับจะรอตัวลงจากที่ขึ้นมาเยอะในประมาณเดือนก่อนนะครับตอนนี้อาจจะพอเล่นได้เพราะว่าเรายังมองมีความขึ้นหน้าที่ดีของโครงการลงทุนภาครัฐนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนวันที่27กรกฎาคมนะครับจะมีอีออคชั่นรถไฟหลังคู่สายหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเส้นทางหัวหินประจวบนะครับอาจจะดึงเซนติเมนต์กลุ่มนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ลองรับดูได้นะครับแต่อาจจะเผื่อจุดคัดลอสเพิ่มละกันนะครับกรณีที่มันอาจจะลงมามากกว่าคาดนะครับก็คือต่ำกว่า 26.75 คัดลอสครับผมค่ะครับด้านบนนะครับก็จะมีถัดไปแนวต้านนะครับอยู่ที่ประมาณ30บาทครับผมโอเคอย่าให้หลุด 26.75 นะคะBDMS ค่ะถามมา2ท่านต้นทุนนะคะ20บาท10กับ19บาท30คือท่านที่เป็น20บาท10ถามว่าถัวได้ไหมส่วนท่านที่บอกว่าเอ้ยไม่ใช่ท่านที่เป็น22บาท10ถามว่าถัวได้ไหม19บาท30บอกว่าถือต่อได้ไหมครับตัวนี้จะมีคาดว่าจะมีแนวต้านแรกประมาณ 20.4 นะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเริ่มอ่อนตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าถามว่าทุนคน20บาทต้นผมว่ารอบนี้ก็ถึงนะ22บาทไม่ต้องถัวก็ได้ครับน่าจะไปรอซื้อใหม่รอบหน้าดีกว่าเพราะนั้นรอบนี้พอขึ้นมา 20.4 ออกไปก่อนครับผมส่วนคน 19.3 ใช่ไหมครับ19.3 เนี่ยอาจจะแบ่งขายไปบ้างหรือว่าถือต่อก็ได้ผมมอง 20.4 ขึ้นมาอาจจะย่อลงบ้างแต่ว่าผมว่าคูณ 19.3 ก็ถือว่าโอเคเลยล่ะพอใช้ได้เหมือนกันครับผมครับค่ะก็พอถึงปุ๊บก็เบสเซฟอาจจะแบ่งขายไปบ้างก็ได้นะครับพอขึ้นมาก็ขายเสร็จแล้วพอลงไปใหม่ก็ค่อยรับครับCM ยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะตัว CM นะฮะเชียงใหม่ฟรอสตอนนี้ราคาอยู่ที่ 6.95 นะครับเหมือนสร้างพยายามสร้างดับเบิลบัตท่อมันอยู่นะครับที่ประมาณ6.35 6.35 นะครับแล้วก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นนะฮะแต่ผมมองอาจจะเป็นแค่รีบาวระยะสั้นนะคือรอบนี้ผมว่าไม่น่าถึง 7.5 นะครับผมว่าอาจจะเห็นระดับแค่บริเวณสักประมาณ 7.2 7.4 เพราะฉะนั้นอัพไซด์มันไม่ค่อยเยอะครับผมว่าสุดท้ายอาจจะหลุดฐาน W shape ที่ทำไว้ประมาณ 6.3 นะครับเพราะฉะนั้นก็มันแค่รีบาวระยะสั้นเพื่อลงต่อในอนาคตก็ไม่ควรเข้าครับผมผ่านนะ SCB ถามไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณออกมาจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะIntouch ต้นทุน60บาท67สตางค์บอกว่าถือมาครบปีแล้วทำยังไงดีคะ60บาท67สตางค์เป็นต้นทุนครับผมก็ยังถือได้ต่อนะตัวเนี้ยนะครับกับการถ้าเริ่มอ่อนตัวลงมาก็ผมว่าก็น่าซื้อเฉลี่ยเหมือนกันระดับประมาณสัก56บาทนะครับน่าซื้อเฉลี่ยถือได้เพราะว่าก็ยังชอบด้านของตัวระดับเงินปันผลนะครับแม้ว่ามันจะลดลงแต่ว่าถือว่ายิวก็ยังให้ระดับที่ใช้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถือต่อครับสุดท้ายแล้วน่าจะหลุด60บาทผมว่าภาพระยะข้างหน้าโอกาสผ่าน60บาทไปได้นะครับแล้วจะไปหาประมาณสัก64-65บาทครับสุดท้ายจะหลุดแต่ตอนนี้ต้องเฉลี่ยได้ใช่ไหมคะถั่วได้ใช่ไหมเฉลี่ยได้ครับผมครับต่อมาค่ะมาโก้รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้บาท66นะตัวเนี้ยน่าจะหมดรอบแล้วเหมือนกันนะครับที่ขึ้นมาตั้งแต่บริเวณ 1.38 อ่ะนะฮะเห็นวันก่อน BTS เข้ามาเก็บหุ้นเพิ่มครับเขาเห็นเขามีรายงานนะคะครับผมฮะแต่เราดูแนวโน้มราคานะครับก็ดูอาจจะเก็บเป็นไม้สุดท้ายแล้วก็ได้ที่มันปรับตัวขึ้นมานะฮะหลังจากนั้นคือเขาเป็นพอร์ตระยะยาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาถือมาสักระยะแล้วด้วยตรงนี้อาจจะเก็บเพิ่มเพราะว่าทั้ง VGI ก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ VGI กับ BTS ก็เกี่ยวข้องกันเพราะนั้นเขาอาจจะเป็นภาพถือระยะยาวหน่อยนะครับแต่ถ้าเราเล่นเทรดดิ้งเนี่ยคืออาจจะตื้อๆละนะครับที่ประมาณสัก 1.
1.73ที่ทำจุดสูงไว้นะครับตอนนี้ผมว่าน่าจะอ่อนตัวลงมาในโซนหาประมาณ 1.5 1.6 ครับมีความเป็นไปได้เพราะนั้นยังไม่เข้าครับผมโอเครอลงก่อนเนาะที่มันสุขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วอ่ะกันกุลต้นทุน4.26 บาทจะคัดดีไหมหรือจะถือต่อดีนะฮะอาจต้องรอรีบาวขึ้นมาหน่อยดีกว่านะครับน่าจะขายได้ในราคาที่อาจจะขาดทุนน้อยกว่านะครับเพราะว่ามันจะเริ่มรีบาวจากประมาณ4บาทละนะครับย้อนกลับมาเนี่ยจะมีในโซนประมาณ 4.2 นะครับแล้วก็ประมาณ 4.3 ครับค่ะอาจจะถึงก็ตรงเนี้ยออกมาก่อนครับรอรีบาวแล้วขายครับผมได้ๆ 4.2 ถึง 4.3 นะคะใจเย็นๆนะคะแต่ว่าได้แค่นั้นจริงๆVGI ต้นทุน5.35 บาทจะขายหรือว่าถือต่อดีคะ5.35 บาทนะครับตอนนี้อยู่ที่ 5.50 บาทอยากให้ดูไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าแม้ว่าจะเริ่มชะลอตัวแต่ว่ามันมีโอกาสเหมือนกันนะว่าจะเป็นชะลอระยะสั้นเพื่อปรับตัวขึ้นได้ต่อไปนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 5.45 5.40 บาทครับค่ะโอเคถือไว้ก่อนครับถ้าไม่ต่ำกว่าผมว่าโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้ต่อแล้วก็แนวต้านถัดไปประมาณ6บาทครับมีความเป็นไปได้ครับผมค่ะท่านต่อมาถามถึงตัวปตท.สผ.ปตท.สผ.ปตท.สผ.ต้นทุน91บาทค่ะตอนนี้87บาท87ราคาตลาดตอนนี้กับ91บาทนะครับตอนนี้ก็ราคาก็เริ่มสร้างฐานได้ละนะครับอยู่ที่บริเวณประมาณ 86.5 ผมว่าให้ถือก่อนละกันครับเพราะมีโอกาสจะย้อนกลับมาที่ประมาณ90บาทแล้วก็ถ้าผ่านได้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับจะเห็นประมาณสร้างถัดไปประมาณสัก92-93ครับเชิญให้ถือไว้ก่อนครับแต่ถ้าเกิดสมมุติหลุดต่ำกว่าอีกประมาณ86บาทเนี่ยนะครับราคาจะปรับตัวลงได้ต่อตัวนี้ก็จะมีเรื่องงบเหมือนกัน Q2 ที่มันอาจจะโดนสต็อกลอสนะครับจากราคาน้ำมันดิบที่ในไตรมาส2เนี่ยมันต่ำกว่าในไตรมาส1นะครับก็จะมีสต็อกลอสเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าสมมุติรีบาวด์ขึ้นมาผมว่าเป็นโอกาสในการออกมาก่อนดีกว่าครับผมโอเคTSE ค่ะต้นทุน5.85 บาทค่ะตอนนี้5.10 บาทให้ถือไว้ก่อนครับเพราะว่าราคาเริ่มสร้างฐานที่ประมาณ5บาทได้แล้วนะฮะถ้าต่ำกว่าไม่พอดีให้ต้องมาก่อนนะครับส่วนรอบการฟื้นตัวขึ้นมานะครับสำหรับกรณียืนที่บริเวณ5บาทได้นะครับก็จะมีที่ประมาณ 5.5 นะครับหรือว่ามากกว่านั้นคือประมาณ 5.8 ครับผมก็ได้แค่นั้นเนาะถึงเท่าทุนแล้วก็ต้องออกครับBPP ค่ะ25.50 บาทต้นทุน25.50 บาทตอนนี้มันลงมา26บาทแล้วจะยังไงต่อดีจะได้ถึงด้านปูพาวเวอร์นะครับทุนเท่าไหร่นะครับผม25.50 บาทค่ะ25.50 บาทผมว่าตัวนี้ก็ถือได้นะครับผมว่าถือได้ถ้าลงมาผมว่าน่าจะยืนประมาณ25 บาทได้ครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อครับผมแต่ถ้าเกิดมันเดิมถ้ามันหลุด25 บาทนี่คือต้องไปแล้วใช่ไหมคะหรือยังไงคือถ้าเป็นพอร์ตระยะสั้นเนี่ยต้องออกมาก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นพอร์ตซื้อถือได้ผมว่าลงไฟฟ้ามันน่าจะเป็นภาพของการซื้อถือลงทุนได้นะครับก็อาจจะถือได้นะโอเคถ้าถือยาวก็ถือไปเหอะเนาะใช่ครับผมครับไทยออยค่ะขอแนวรับแนวต้านตัวท็อปนะครับผมว่าแนวต้านชนน่าจะชน80บาทละนะครับถ้าลงกันเนี่ยแนะนำตัว IRPC ดีกว่านะครับเพราะว่าท็อปกับSPRC ขึ้นมาเยอะละมันด้านบนมันอัพไซด์จำกัดละนะครับค่ะตัวแรกกับในกลุ่มก็คือ IRPC นะครับถ้าชอบกลุ่มนี้ก็แนะนำตัวนี้ครับรับก็ประมาณ5บาทต้นๆผมว่าน่าจะได้ละนะครับแล้วก็ด้านบนแนวต้านมองประมาณสัก6 บาทครับโอเคSCN
SCN สแกนอินเตอร์ต้นทุน6.35 บาทค่ะตอนนี้5.25 บาทครับก็ต้องคงต้องรอการเปลี่ยนแนวโน้มหรือว่าดีบาวขึ้นมาบ้างเพราะว่ามันก็ถูกลงมาเยอะเหมือนกันนะนะครับขาดทุนไปแล้วเกือบบาทนึงอ่ะแต่อย่าเสียเลยครับเพราะหุ้นมันสัญญาณเตือนตัวมันก็ยังไม่มีเลยนะครับครับผมก็คงต้องอาจจะลุ้นว่ายืน5 บาทได้ไหมแล้วก็จะเริ่มพลิกกลับขึ้นมาอาศัยดีบาวรอบหน้าในการออกมาของมาก่อนนะครับซึ่งสมมุติว่าถ้า5 บาทยืนอยู่นะครับก็อาจจะย้อนกลับมาที่ประมาณ6 บาทนะครับมากกว่านั้นก็คืออาจจะเห็นที่บริเวณสักประมาณ 6.50 บาทครับก็แต่รีบาวรอบหน้าออกมาก่อนละกันหรือเห็น6 บาทนะผมก็ออกมาก่อนดีกว่าครับผมเพื่อความชัวร์เนาะTVO ถามว่าช่วงไหนที่กากถั่วเหลืองพีคที่สุดไตรมาสไหนคะตัวนี้อาจจะตอบไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ cover ด้วยนะครับเดี๋ยวตัวเราตอบจะผิดนะฮะโอเคถ้างั้นมองในแง่เทคนิคตามกราฟไปครับเทคนิคเนี่ยยังเหมือนกับสร้างฐานได้ประมาณ30 บาทแล้วนะแต่ว่าสัญญาณทิ้งตัวมันยังไม่ค่อยมีเลยครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่าเพิ่งเลยดีกว่านะครับผ่านถ้าจะดีเนี่ยคือมันต้องทะลุประมาณ31 บาทขึ้นมาได้ก่อนครับผมโอเคจะโอเคแต่หุ้นนิ่งนี้อยากจะไปเข้าเลยเพราะว่าผมว่าคอมมูนิตี้ตัวนี้ยังไม่เล่นนะครับจะเห็นว่านิ่งหมดเลยนะทั้งราคายางราคาน้ำตาลนะครับราคาน้ำมันราคาถ่านหินนะครับตัวนี้มันก็เป็นเหมือนกันมันเป็นซอฟต์คอมมูนิตี้ก็คงยังไม่เล่นกันนะครับก็อย่าเพิ่งเข้าเลยครับผมผ่านค่ะเบมค่ะ BEM เข้าไหมคะตอนนี้7.65 บาทเบมเนี่ยชนอย่างนี้มา3 วันก็ยังได้อยู่เหมือนกันนะครับยังเข้าได้อยู่นะครับมันอาจจะเหมือนภาพครั้งที่แล้วหรือเปล่าคุณอ๋องครับเหมือนภาพครั้งที่แล้ววันนี้ก็ชนอย่างเงี้ยหลายหลายวันเลยเนี่ย1-3 วันแล้วมันก็ขึ้นคราวนี้จะชนมาเนี่ย3 วันละเดี๋ยวก็ขึ้นใช่ครับผมเราก็ต้องอดตัวแล้วก็ต้องซื้อนะฮะ8 บาทแล้วก็จุดสูงเดิมประมาณ 8.2 นะครับแนวต้านเพราะว่ามองเนี่ยมันมีประเด็นหมู่เหมือนกันนะคือความคืบหน้าโครงการลงทุนภาครัฐตรงนี้ก็ได้ประโยชน์นะครับแล้วเข้าใจว่าสำหรับความคืบหน้าพวกรถไฟฟ้าสายใหม่ที่จะเข้าเนี่ยนะครับถ้าเร็วสุดที่เราจะได้เห็นเนี่ยมันจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยายในช่วงใต้ครับก็คือเส้นบางซื่อถึงวงแหวนกาญจนานะครับจะเข้าครม.เร็วๆนี้นะครับก็ตัวนี้น่าจะได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าอาจจะลุ้นบริหารเดินรถเพราะว่าเขารับผิดชอบสายสีม่วงอยู่แล้วนะครับอันนี้คือประเด็นแรกแล้วก็ทางเฟรมระยะสั้นๆเนี่ยมันจะมีช่วงเดือนสิงหาคมนะครับที่จะเปิดเดินรถเชื่อมสถานีเตาปูนกับบางซื่อที่เป็นสีม่วงเดิมกับสีน้ำเงินที่มันจะเชื่อมกันมาทำให้การส่งต่อผู้โดยสารหรือว่าทราฟฟิกของผู้โดยสารเนี่ยมันจะมากขึ้นก็ส่งผลดีต่อ BM ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสตอรี่เชิงบวกมันรออยู่ก็สามารถยังซื้อได้อยู่นะครับก็รับประมาณสัก 7.55 ผมว่าก็ยังได้ครับผมแล้วก็ไปขายเบื้องต้นอย่างต้านที่บอกครับ8แล้วก็ 8.2 นะคะ SVOA รับได้ไหมตอนนี้บาท 64โอ้โหมันถ้ามันเป็นไซเคิลของมันอย่างนี้นะเป็นปอมยังไม่รับอ่ะครับดูดิเพราะมันเหมือนมันมีแท่งแล้วมันก็ลงอ่ะมีแท่งแล้วมันก็ลงมีแท่งแล้วมันก็ลงใช่แล้วก็อาจจะขึ้นจุดสูงเดิมด้วยใกล้จุดสูงเดิมนะครับ 1.68 อ่ะค่ะมันก็อัพไซด์อีกแค่4 ตังค์เองนะนะฮะแต่ที่ด้านล่างเนี่ยจุดคัทลอสเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก1.5 ไปปลายมันก็อัพไซด์ดาวไซด์มันก็เท่ากันละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าเล่นละครับมันไม่คุ้มที่จะเด็ดหรือว่าเทรดดิ้งครับผมเพราะอัพไซด์มันจะตื้อละโอเคผ่านนะคะ BAFS ค่ะ BAFS BAFS บริการการบินเชื้อเพลิงกรุงเทพต้นทุน44 บาทตอนนี้46 บาทไปต่อไหมก็ยังได้นะตัวเนี้ยครับเป็นอัพเทรนละเราก็เลทโปรฟิตรันไปนะครับตอนนี้แนวรับเส้นค่าเฉลี่ยมันก็อยู่ประมาณสัก44 บาท
นะครับที่ผมว่าไม่น่าต่ำกว่านะ เพื่อชะลอระยะสั้นสำหรับการปรับตัวขึ้นได้ต่อครับก็ยังถือไว้ได้ครับผมถือต่อเนาะAOT ค่ะยังไม่มีตอนนี้47บาท AOT ก็อาจจะต้องรอย่อลงมาหน่อยนะครับแต่ก็เป็นมองเป็นชะลอตัวเพื่อขึ้นต่อเหมือนกันนะครับอาจจะรอรับผมว่าเห็นประมาณสัก4645ครับน่าจะรอรับได้แล้วก็ได้เปรียบกว่าซื้อตอนนี้เพราะมันมีโอกาสจะเป็นชะลอหรืออ่อนตัวลงมาครับก็รอรับละกันประมาณ4645บาทยังได้อยู่ครับแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านอาจจะเห็นเลขกลมๆประมาณสัก50บาทครับโอเคSynnex Synnex ต้นทุน12บาท80ตอนนี้12บาท60 12บาท60นะครับฟื้นตัวขึ้นมา12.60ถ้าดูจะกลับไปอีกสักรอบไหมคะดูระลอกขึ้นนะผมว่ามีโอกาสนะมันมีโอกาสจะมีระลอกหนึ่งรออยู่นะครับอาจจะเบรก14บาทไปได้นะครับทำไฮหน่อยตามแพทเทิร์นในขึ้น5นะครับและนี่น่าจะเป็นในขึ้น4ที่อาจจะเบรกว่าจบแล้วเพราะฉะนั้นยังถือได้ครับโดยดูที่12บาทนะครับถ้าต่ำกว่าคัดลอสนะครับถ้าไม่ต่ำแสดงว่าโอเคมีลุ้นขึ้นตัวขึ้นแล้วก็ทาร์เก็ตอาจจะดูจุดสูงเดิมแล้วกันประมาณ14บาทครับค่ะตัว VGI ถามไปแล้วนะคะดูอีกทีนึง VGI แนวรับประมาณ5บาท5บาท45แล้วอย่าให้หลุด5บาท5บาทคัดลอสใช่ไหมถ้าปอมจดไม่ผิดครับใช่ครับเอ้ยไม่ใช่สิรับประมาณ5บาท35ขออภัย5บาท35ใช่ไหมแล้วอย่าให้หลุด5บาทแล้วก็แนวต้านประมาณ5บาท45เอ๊ะเดี๋ยวยังไงปอมเริ่มงงละคุณอ๋องรบกวนดูอีกทีเถอะอ๋อได้ครับถ้าจะซื้อก็ได้เลยครับตรงนี้ละกันแล้วก็จุดคัดลอสถ้ามันเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มว่าไม่ใช่นะจะเป็นการย่อนะครับที่ขึ้นต่อเนี่ยถ้าไม่ใช่เนี่ยมันจะหลุดต่ำกว่าประมาณ 5.40 ลงมาครับ okay, okay. เป็นจุดคัดลอสละกัน okay. แต่ด้านบนมีประมาณ6บาทครับค่ะตัวต่อมา KTC ก็ถามไปแล้วแต่ต้นรายการเลยค่ะ KTC อย่าเพิ่งเลยนะคะขอให้เรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆเข้ามาให้ชัดเจนก่อนนะคะBTS ค่ะ BTS ยังไม่มีค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้8บาท45ตัว BTS นะครับ8บาท45ก็ผมว่าน่าสนใจเหมือนกันนะในการภาคของการเริ่มสร้างฐานได้ที่บริเวณ8บาท 8.2 นะครับก็ซื้อได้เลยครับ 8.4 8.45 นี่แหละแล้วก็ต่ำกว่า 8.2 คัดลอสนะครับด้านบนมีที่แนวต้านนะครับอยู่ที่บริเวณประมาณ9บาทแล้วก็ 9.3 ครับผมโอเคWHA ค่ะยังไม่มีค่ะ WHA นะครับ3บาท14 3บาท14อาจจะรอย่อหน่อยอะครับอยู่ที่เห็นสักประมาณ3บาทต้นๆนะผมว่ารอซื้อสามารถซื้อถือได้นะครับในการลงทุนแล้วก็ด้านบนนะครับจะมีแถวประมาณสัก 3.5 มากกว่านั้นประมาณ4บาทครับค่ะโอเค STA ค่ะต้นทุน13บาท40ขอแนวต้านค่ะโอ้ดีจังเลยครับ13บาท40ค่ะเอาต้านเท่าไหร่ดีคะแต่ตอนนี้เหมือนราคายางมันยังไม่ขึ้น เพราะนั้นออกเลยไหมอาจจะผมว่าอาจจะออกมาก่อนนะครับเผื่ออาจจะเชื่อมลงมาถึงทุนก็ได้นะอย่าประมาทนะครับเพราะโภคภัณฑ์มันแบบมันเร็วอ่ะคือมันลงก็ลงปื้ดเลยขึ้นมันก็ขึ้นน่าจะหาเหมือนกันลงก็เห็นแล้วแบบตกใจอ่ะนะครับคือลงได้ลึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าออกมาก่อนดีกว่าครับมีโอกาสถ้าหลุด15บาทอาจจะลงไปถึงทุนแป๊บเดียวได้เห็นในแป๊บนะเพราะนั้นขายแล้วพวกปิดก่อนครับผม UAC ค่ะต้นทุน6บาท76ค่ะตอนนี้5บาท45อาจจะถือแล้วก่อนครับเผื่อจะสร้างฐานได้ที่ประมาณ 5.3 ครับแล้วก็รอฟื้นตัวมาด้านบนมีประมาณ6บาทครับผมแล้วก็มากกว่านั้นประมาณ 6.3 ครับค่ะคุณผู้ชมถามถึงตัว
หุ้นแนะนำวันนี้มี2ตัวย้ำอีกครั้งเซนเทลนะคะก็รับ39.50 บาทตรงนี้เลยแนวต้าน43 บาทหลุด38 บาทจบนะคะ GPSC รับ37.25 บาทแนวต้าน40 บาทหลุด35.75 บาทจบนะขออีกสักตัวนึงBetter World Greenจะเข้าดีไหมคะโอ้โหครับ BWG นะครับบาท82ไม่ดีกว่านะครับผมว่าอย่าเพิ่งเลยครับค่ะวันนี้มันยังปรับตัวลงแล้วก็เหมือนแนวต้านระยะต้านติดประมาณ84-86เองนะครับค่ะไม่ค่อยดีครับผมค่ะขออีกสักตัวนึงเขาบอกหมดเวลาแล้วเนี่ยอ่ะ TWPC ไทยวา9.50 บาทรับได้ไหมคะครับ9.50 บาทรับถ้าลองเล่นถึงตัวนะครับเพราะว่าเหมือนมันยืนแนวรับเส้นส่งแล้ววันได้ละอยู่ที่ประมาณ 9.3 ครับถ้าลองเม็ดดูก็ต่ำกว่านี้คัดลอสนะครับ 9.3 คัดลอสแล้วก็ด้านบนนะครับมี10บาทนะครับเยอะขึ้นไม่ได้ถัดไปมีประมาณ91 บาทครับผมโอเคทีนี้กลับมาดูเซตค่ะ1578แล้ว 1578.43 จุดบวกไป 4.32 จุดนะคะแนวต้านวันนี้ให้1580มันมีโอกาสที่จะไปถึง1580แล้วย่อลงมาไหมคะถึงแนวก็ยังมองเหมือนเดิมคืออันนี้ตื้อประมาณ1580ครับค่ะโอเคนะครับวันนี้ก็1568ถึง1570ประมาณนี้นะคะแล้วก็ S50U17 นะคะเปิดช็อตแนะนำเปิดช็อตนะคะที่ประมาณ991เนี่ย 991.20 991.5 ตรงนี้ก็เปิดได้นะคะแล้วก็คัทลอส994แล้วก็ปิดสถานะ985แล้วก็980นะคะอ่ะหมดเวลาแล้วขอขอบพระคุณทางด้านคุณอ๋องค่ะคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เนาะเวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 ค่ะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชน KGI Power Tradeโปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac